สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลนพพรลองไปเล่นนะครับวันนี้กับผมจะมาสปอยหนังที่ค่อนข้างเก่าซะหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่อง The Kingdom ยุทธการเดือดล่าข้ามแผ่นดินสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฉายในปี2007ครับแล้วก็ถูกแบนในบางประเทศนะครับในแถบตะวันออกกลางโดยการแบนนะครับก็อ้างว่ารับไม่ได้ที่หนังทำออกมาใส่ร้ายป้ายสีศาสนาที่พวกเขานับถือศาสนานั้นก็คือศาสนาที่คุณก็รู้นะครับว่าคือศาสนาอะไรจะขอไม่เอ่ยถึงละกันสำหรับการสปอยครั้งนี้นะครับผมอาจต้องใช้คำเลี่ยงบ้างเพราะว่าไม่สามารถพูดชื่อประเทศชื่อศาสนาหรือชื่อกลุ่มและบุคคลต่างๆโดยตรงได้นะครับเพราะว่า YouTube ไม่อนุญาตแถมมีเหตุตีกันแถบตอนออกกลางในช่วงนี้ยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เลยครับยิ่งพูดไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็สามารถสะท้อนแนวคิดของกลุ่มคนบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนหลายๆคนได้อย่างชัดเจนเลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับกับ The Kingdom ยุทธการเดือดล่าข้ามแผ่นดินเรื่องราวต่างๆได้เริ่มต้นขึ้นณ นิคมคนงานของบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งในประเทศแถบตะวันออกกลางนิคมแห่งนี้เป็นที่พักของพนักงานต่างชาติจึงมักตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มหัวรุนแรงที่จ้องเล่นงานชาติตะวันตกอยู่เป็นประจำนิคมแห่งนี้จึงมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราอย่างเข้มงวดตลอดเวลาอีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันหยุดพักผ่อนพนักงานทุกคนต่างพาครอบครัวออกปิกนิกกันที่ด้านนอกอาคารอย่างสนุกสนานและได้จัดการแข่งขันซอฟบอลขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าพวกหัวรุนแรงได้ปลอมตัวแทรกซึมผ่านจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองกำลังรักษาดินแดนเข้ามาในนิคมคนงานแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกมันได้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจตราอยู่ภายในนิคมตายใจประสบโอกาสพวกมันก็ทำการไฮแจ็ครถสายตรวจของเจ้าหน้าที่และนำรถที่ยึดมาได้ขับไปรอบนิคมพร้อมกับกราดยิงทุกคนไปทั่วพนักงานในนิคมต่างหนีตายกันจ้าละวันพันเอกอัลกาซีและจ่าเฮแทมได้ขับรถไล่ตามพวกหัวรุนแรงทั้งสองและสามารถหยุดพวกมันเอาไว้ได้แต่แท้จริงแล้วสองคนนี้เป็นเพียงตัวล่อหนึ่งในพวกหัวรุนแรงได้ปลอมตัวเป็นเจ้าที่ตำรวจทำทีเป็นเรียกคนงานให้หนีมาทางตนจากนั้นมันก็ประกาศศักดาขอพระผู้เป็นเจ้าที่มันนับถือซึ่งคุณก็รู้ว่าคือใครและได้ทำการกดระเบิดพีชีพทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากหลังจากเหตุระเบิดสักพักความวุ่นวายต่างๆเหมือนจะสงบลงเจ้าหน้าที่สืบสวนและทีมกู้ภัยยังถูกส่งเข้ามาในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งวันทั้งคืนทว่าก็เกิดเหตุระเบิดซ้ำสองขึ้นแถมการระเบิดในครั้งนี้ยังรุนแรงกว่าการระเบิดในครั้งแรกอย่างมากส่งผลให้หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ FBI แฟรงค์แมนเนอร์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของโรนัลด์เฟอร์ลีย์หัวหน้าหน่วย FBIเมื่อสมาชิกทีม FBI ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่แฟรงค์แมนเนอร์ทุกคนต่างก็เสียใจเป็นอย่างมากและหวังว่าจะมีโอกาสได้ลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตามหาคนร้ายแต่งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะเหตุร้ายในครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศแถบตะวันออกกลางซึ่งไม่อยากให้ต่างชาติเข้ามายุ่งย่ามในประเทศของตนทางการต่างประเทศจึงได้อ้างกับสถานทูตว่าการส่งเจ้าหน้าที่ต่างชาติเข้ามาเพิ่มจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจึงปฏิเสธการขออนุญาตการเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวเฟอร์ลี่เจ้าที่ FBI ไม่พอใจอย่างมากจึงขอให้นักข่าวเพื่อนสนิทช่วยโทรไปเจรจากับเจ้าชายองค์หนึ่งของประเทศตะวันออกกลางให้ทีว่า FBI มีหลักฐานเอาผิดว่าคนระดับ VIP ในประเทศคุณมีการเคลื่อนไหวทางการเงินที่น่าสงสัยถ้าไม่อยากถูกอายัดเงินก้อนโตและไม่อยากถูกตีข่าวเฉาไปทั่วคืนนี้ขอเวลา15นาทีเพื่อพูดคุยเจรจาเรื่องสำคัญเป็นการส่วนตัวเพื่อนนักข่าวเฟอร์ลี่ได้ยินแบบนั้นจึงจัดให้ตามคำขอเฟอร์ลี่จะมีโอกาสได้เจรจากับหนึ่งในเจ้าชายแบบเป็นการส่วนตัวในรถส่วนพระองค์เฟอร์ลี่พอได้พบเจ้าชายก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงและได้บอกกับเจ้าชายว่าทาง FBI อยากขอความร่วมมือขออนุญาตนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินในประเทศบ้านเกิดของท่านเจ้าชายรีบบอกปฏิเสธทันทีและได้บอกกับเฟอร์ลี่ว่าเร็วที่สุดต้องรออย่างน้อย1เดือนเฟอร์ลี่รู้ดีว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จะเสียหายไปตามกาลเวลาถ้าจะลงพื้นที่ต้องลงทันทีภายใน36ชั่วโมงหลังเกิดเหตุเฟอร์ลี่จึงได้งัดไพ่เด็ดขู่เจ้าชายไปว่าเรื่องนี้อาจจะจบไม่สวยนะท่านมันจะกลายเป็นว่า FBI ทำการฟ้องสองภริยาของราชวงศ์หนึ่งในข้อหาบริจาคเงินให้มูลนิธิการกุศลที่บอสตันแต่เงินนั้นน่ะกลับถูกส่งต่อไปยังมัสยิดในตะวันออกกลางซึ่งข้างๆมัสยิดก็ดันมีค่ายฝึกอยู่ติดๆกันแบบบังเอิญพอเหมาะพอเจาะท่านว่ามันฟังดูแปลกไหมพอได้ยินแบบนั้นเจ้าชายก็ทำหน้าเลิกลักและบอกกับเฟอร์ลี่ว่ามึงไม่มีหลักฐานหรอก
ฟอร์รี่ทำหน้านิ่งและพูดกลับไปว่าและท่านรู้ได้ไงครับเจ้าชายมองหน้าเฟอร์รี่และยอมมอบไฟเขียวให้ในที่สุดเฟอร์รี่และลูกทีมอีก3คนจึงบินตรงไปยังประเทศตะวันออกกลางในคืนนั้นทันทีเรื่องนี้ทำให้กีเดียนยังรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมโมโหเป็นอย่างมากเพราะ FBI ฝ่าฝืนคำสั่งความมั่นคงที่สั่งห้ามไม่ให้แทรกแซงกิจการของประเทศตะวันออกกลางและมองว่า FBI ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการทำคดีเพราะอยากล้างแค้นให้ลูกทีมที่เสียชีวิตแต่เจมส์เกรสผู้อำนวยการทีม FBI ได้เอาตำแหน่งเป็นประกันว่าเฟอร์รี่และลูกทีมจะมอบความยุติธรรมให้กับคดีนี้ได้อย่างแน่นอนเมื่อเครื่องบินของเฟอร์รี่และลูกทีมลงจอดที่ตะวันออกกลางผู้พันอัลกาซีได้นำกองกำลังตำรวจมาอารักขาและพาเฟอร์รี่ลูกทีมไปส่งยังที่พักขบวนรถของเฟอร์รี่ขับบนท้องถนนด้วยความเร็วที่สูงมากเพื่อป้องกันการสะกดรอยตามเพราะความเร็วที่สูงเกินกว่ารถทั่วไปหากมีผู้ไม่หวังดีตามมาพวกเขาก็จะรู้ได้ทันทีระหว่างทางเจ้าที่พิเศษแกรนท์ได้ขออัลกาซีสำรวจที่เกิดเหตุในคืนนี้เลยแต่อัลกาซีไม่อนุญาตเพราะเวลากลางคืนเป็นเวลาที่เสี่ยงอันตรายเกินไปเฟอร์รี่จึงพยายามสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคนร้ายมีกี่คนคนร้ายเป็นตำรวจหรือเป็นคนนอกปลอมตัวมาแต่อัลกาซีก็ไม่ตอบตอบแต่เพียงไม่รู้เฟอร์รี่จึงค่อนข้างมีน้ำโหเพราะไม่รับความร่วมมือแต่อย่างใดนำซ้ำเมื่อมาถึงที่พักชั่วคราวซึ่งอยู่ในโรงยิมเฟอร์รี่และลูกทีมก็ถูกสั่งห้ามออกจากที่พักโดยเด็ดขาดทั้ง4ถูกขังให้นอนแกล้วอยู่ในที่พักจนถึงรุ่งเช้ารุ่งเช้าอัลกาซีได้พาเฟอร์รี่ลูกทีมไปดูจุดเกิดเหตุและให้ดูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นห้ามเก็บตัวอย่างห้ามยุ่งยากกับหลักฐานห้ามพูดคุยกับใครโดยไม่ได้รับอนุญาตทีม FBI ทุกคนหัวเสียไปอย่างมากแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังหัวเสียเดมอนทูตของสหรัฐก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับเจ้าชายของตัวอันออกกลางเจ้าชายมาที่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้สื่อทำข่าวว่าตนเป็นคนเชิญ FBI มาที่นี่เองไม่ใช่เพื่อให้ FBI มาจับผู้กระทำผิดแต่เพื่อให้มาชี้แนะและให้คำแนะนำแก่ทหารของพระองค์ในการทำคดีที่เจ้าชายพูดเช่นนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าพระองค์มีอำนาจและสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้เจ้าชายได้เชิญเฟอร์รี่และลูกทีมให้ไปยังพระราชวังของพระองค์ในเย็นวันพรุ่งนี้พอพูดจบพระองค์ก็เดินทางกลับทันทีส่วนเฟอร์รี่และลูกทีมก็ถูกสั่งให้เข้าไปยังห้องพักอีกครั้งหนึ่งเพราะตำรวจและทหารต้องทำพิธีละหมาดเมื่อออกไปไหนไม่ได้อดัมเลวิตเจ้าที่พิเศษฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลจึงทำการค้นข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์และข่าวภายในประเทศนี้แทนเลวิตได้พบกับวิดีโอภาพเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุซึ่งคนร้ายถ่ายเอาไว้และอัปโหลดลงช่องทางออนไลน์เพื่ออวดผลงานของตนขณะที่ทุกคนกำลังดูวิดีโอกันอยู่อัลกาซีก็มารับทีมงานทุกคนออกไปดูที่เกิดเหตุและแน่นอนว่าดูแค่ตามืออย่างต้องเช่นเดิมเมื่อทำอะไรได้ไม่มากเฟอร์รี่จึงขออนุญาตอัลกาซีในการสอบปากคำพยานชาวต่างชาติที่รอดชีวิตและอาศัยอยู่ในบ้านพักของนิคมแต่การสอบปากคำในครั้งนี้ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักรู้แต่เพียงว่าคนร้ายสวมชุดตำรวจแต่ชุดตำรวจสามารถหาจากไหนก็ได้ดังนั้นจะลงความเห็นว่าคนร้ายคือตำรวจก็ไม่สมเหตุผลนักพอสอบปากคำพยานจบเฟอร์รี่ลูกทีมได้ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดจุดที่2ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เพื่อนของเขาเสียชีวิตแม้ FBI ทุกคนจะถูกสั่งว่าห้ามเก็บตัวอย่างใดๆออกจากจุดเกิดเหตุแต่แกรนท์ก็ถือโอกาสตอนลับตาคนหยิบอะไรบางอย่างออกมาและส่งต่อให้กับเฟอร์รี่เฟอร์รี่จึงแอบเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้อย่างเนียนๆเฟอร์รี่สำรวจจุดเกิดเหตุและสถานที่รอบๆก็เกิดไปสุดตาเข้าตึกหนึ่งเฟอร์รี่คิดว่าวิดีโอในวันเกิดเหตุที่คนร้ายถ่ายเอาไว้และอัปโหลดลงเน็ตน่าจะถูกถ่ายจากตึกนั้นแน่นอนจึงได้ถามอัลกาซีว่าพวกเขาสามารถออกไปตรวจสอบหาหลักฐานนอกนิคมได้หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าคำตอบคือไม่เพราะพื้นที่ด้านนอกนั้นอันตรายมากแต่เฟอร์รี่ก็ยังคงใช้ลูกตื้อและขอให้อัลกาซีลองขออนุญาตให้หน่อยอัลกาซีที่อยากจับคนร้ายอยู่แล้วจึงพยายามอ่อนข้อให้และสัญญาว่าพรุ่งนี้จะลองถามนายให้แต่ตอนนี้เย็นมากแล้วให้กลับไปนอนก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นอัลกาซีเดินมาหาเฟอร์รี่ที่โรงยิมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมทั้งบอกว่าได้รับอนุญาตแล้วทุกคนจึงบึงไปสำรวจตึกต้องสงสัยทันทีเมื่อมาถึงดาดฟ้าของตึกเฟอร์รี่ได้เปิดวิดีโอวันเกิดเหตุให้อัลกาซีดูเพื่อชี้เห็นว่าที่ดาดฟ้านี่แหละคือจุดที่พวกมันบันทึกภาพเอาไว้และปล่อยลงเน็ตทั้งระยะและมุมกล้องเหมือนกันเป๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการและดูลาดเหลากันมาหลายวันไม่ใช่เรื่องที่สามารถลงมือได้แบบปุ๊บปั๊บในวันเดียวอัลกาซีบอกกับเฟอร์รี่ว่าคนลงมือต้องเป็นคนในประเทศแน่ๆเพราะหากเป็นชาวต่างชาติต้องมีใครแจ้งอะไรแล้วเฟอร์รี่อยากให้อัลกาซีลองสอบปากคำผู้คนแถวนี้ดูเผื่อจะมีใครสังเกตเห็นอะไรบ้าง
แต่อัลกาซี่บอกว่าไม่มีใครยอมเปิดปากอะไรแน่นอนเพราะพวกผู้ก่อความไม่สงบพวกนี้เปรียบเสมือนโรบินฮูดของพวกเขาเฟอร์รี่จึงพยายามกระตุ้นอัลกาซี่ให้ยอมร่วมมือแบบ 100% จึงได้ส่งของบางอย่างที่แก๊นแอบฉกมาจากที่เกิดเหตุให้กับอัลกาซี่ของสิ่งนั้นก็คือที่จุดระเบิดเฟอร์รี่บอกว่าเขาเจอสิ่งนี้ในที่เกิดเหตุและขอมอบมันเป็นของกำนันให้แก่อัลกาซี่เพื่อให้อัลกาซี่นำไปตรวจสอบต่ออัลกาซี่จะได้มีผลงานและมีความคืบหน้าไปแจ้งนายตกเย็นสมาชิก FBI ทุกคนยกเว้นเจเน็ตได้เข้าเฝ้าเจ้าชายที่พระราชวังที่เจเน็ตไม่ได้เข้าร่วมเป็นเพราะธรรมเนียมที่ห้ามผู้หญิงเข้าร่วมนั่นเองเจ้าชายต้อนรับเฟอร์รี่ลูกน้องอย่างดีและตัดกับเฟอร์รี่ว่าหากอยากได้อะไรให้บอกกับพระองค์ได้ทันทีเฟอร์รี่อั้มอึ้งไปพักใหญ่และตัดสินใจพูดกับเจ้าชายว่าผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่รุนแรงที่สุดในครั้งนี้เป็นคนในประเทศของพระองค์เองพอเฟอร์รี่เปิดหัวเช่นนี้ปุ๊บทุกคนในห้องยกเว้นอัลกาซี่และลูกน้องเฟอร์รี่ต่างมีสีหน้าตกใจที่เฟอร์รี่ทำไมกล้าทูลเช่นนี้แต่นั่นก็ไม่ทำให้เฟอร์รี่หยุดเฟอร์รี่เล่าต่อไปว่าห่างจากนิคมไป3กิโลเมตรมีดาดฟ้าที่คนร้ายชื่อวางแผนคนที่สังเกตเห็นเรื่องพวกนี้คือผู้พันอัลกาซี่ที่คอยอารักขาพวกกระหม่อมทุกคนต่างอยากได้ตัวคนร้าย FBI ไม่ได้ดีพร้อมแต่พวกเราชำนาญเรื่องนี้ดังนั้นกระหม่อมขอโอกาสพระองค์ให้พวกกระหม่อมได้ช่วยไล่ล่าคนร้ายเถอะพอเฟอร์รี่พูดจบองค์ชายก็ทำหน้าเจริญเพราะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถบอกปัดได้เพราะมีกล้องถ่ายอยู่พอออกมาจากพระราชวังทุกคนดีใจลิงโลดอัลกาซี่คิดว่าคืนนี้กฎต่างๆยังคงเหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้ทุกอย่างน่าจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงวันรุ่งขึ้นทีม FBI ของเฟอร์รี่มีอำนาจมากขึ้นเฟอร์รี่ได้สั่งให้ทำสำเนารูปผู้ก่อเหตุและส่งต่อรูปพวกนั้นให้กับทุกคนในนิคมดูเพื่อใครจะเคยเห็นหน้าผู้ก่อเหตุมาก่อนด้านเจเน็ตได้ทำการผ่าพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานพอนำหลักฐานที่เก็บกู้ได้มาตรวจสอบดูเธอก็พบว่าพวกมันใช้เศษโลหะและลูกแก้วเป็นสะเก็ดระเบิดการแกรนและเลวิตได้ทำการตรวจสอบหาหลักฐานในหลุมที่เกิดขึ้นจากเหตุระเบิดครั้งที่2จนแกรนพบปอดแสเป็นซากเตียงคนไข้และถังออกซิเจนแกรนจึงสรุปได้ว่าพวกคนร้ายได้ขโมยรถพยาบาลและใช้รถพยาบาลที่ขโมยมาได้นี้ก่อเหตุเมื่อนำเลขซีเรียลนัมเบอร์ของถังออกซิเจนที่เก็บกู้ได้ไปตรวจสอบดูก็จะรู้ว่ารถพยาบาลนี้ถูกขโมยมาจากที่ใดอีกด้านหนึ่งอัลกาซีได้พาเฟอร์รี่ไปพบกับอัลดินอดีตระดับหัวหน้าของกลุ่มก่อความไม่สงบแต่ตอนนี้เขาได้วางมือไปแล้วและรับหน้าที่ดูแลเด็กๆของประเทศนี้ไม่ให้เดินทางไปในทางที่ผิดเยี่ยงตนอัลกาซีได้ส่งที่จุดระเบิดให้อัลดินดูอัลดินจึงได้พูดว่าผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นมือเก๋าอายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับเขาพวกรุ่นเก๋าพวกนี้จับตัวยากเฟอร์รี่จึงถามว่าจะสามารถจับตัวพวกมันได้ที่ไหนพอเฟอร์รี่พูดปุ๊บอัลดินก็ขับออกมาทันทีแล้วบอกเฟอร์รี่ว่าคนพวกนี้เหมือนผีจะจับตัวมันได้ต้องอาศัยโชคภาวนาและการจับมือจากนั้นอัลดินก็ยื่นมือมาจับมือกับเฟอร์รี่เพื่อแสดงให้เห็นว่ามือของอัลดินได้รับบาดเจ็บจากระเบิดอัลดินบอกกับเฟอร์รี่และอัลกาซีว่าสุดท้ายหมองูจะตายเพราะงูคนทำระเบิดก็จะโดนระเบิดที่ตัวเองสร้างขึ้นจนได้รับบาดเจ็บเข้าสักวันเมื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่สืบมาได้มารวมกันอัลกาซีจึงสรุปข้อมูลให้ FBI ฟังว่ารถพยาบาลถูกขโมยมาจากโรงพยาบาลก่อนวันเกิดเหตุ3วันมีคน20คนผลัดกันใช้รถพยาบาลคันนี้แต่หนึ่งในนั้นมีประวัติที่เตะตามากเพราะเป็นน้องชายของชายผู้ก่อเหตุความไม่สงบในวันแรกซึ่งถูกจ่าเฮแทมยิงระงับเหตุจนเสียชีวิตตอนนี้ตำรวจได้พิกัดของชายต้องสงสัยแล้วและกำลังส่งกองกำลังเข้าไปจับกลุ่มเดี๋ยวนี้ตำรวจชุดจู่โจมได้เข้าไปโจมตีและทำลายเป้าหมายในบ้านของผู้ต้องสงสัยพอเหตุสงบอัลกาซีและเฟอร์รี่จึงเข้าไปภายในบ้านและพลิกดูมือของคนร้ายทุกคนที่ถูกตำรวจวิสามันว่ามีใครมีนิ้วไม่ครบบ้างเพราะคนนั้นอาจเป็นหัวหน้าใหญ่ตามที่อัลดินชี้แนะแต่ปรากฏว่าคนร้ายกลับเป็นกลุ่มคนอายุน้อยแถมมีนิ้วมือครบ10นิ้วอัลกาซีและเฟอร์รี่หัวเสียมากเพราะคนร้ายกลุ่มนี้เป็นแค่ระดับลูกน้องปราซิลปราซ้อยเจ้าชายได้รับแจ้งว่ามีการบุกจับตัวคนร้ายจึงได้รีบมาที่เกิดเหตุเพื่อให้ข่าวว่าทางการสามารถจัดการกับคนร้ายได้แล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักลงทุนส่วนเดมอนทูตของอเมริกาได้บอกกับเฟอร์รี่ว่าเซตจบงานแล้วหมดหน้าที่แล้วขึ้นเครื่องกลับเลยวันนี้เจ้าชายเต็มรถให้แล้ว1คันขอพระองค์ไปแล้วให้ขึ้นรถไปยังสนามบินเพื่อกลับประเทศเลยเฟอร์รี่พยายามแย้งเดมอนว่าทุกอย่างยังไม่จบพวกนี้เป็นแค่ปลาซิวปลาส้อย
แต่เดมอนไม่ฟังและยืนกรานว่าพวกเฟอร์รี่ต้องกลับอเมริกาในวันนี้เฟอร์รี่ลูกทีมจึงไม่มีทางเลือกและจำใจนั่งรถไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศภายในรถอัลกาซีและเฟอร์รี่ต่างบ่นกันเป็นหมีกินผึ้งว่านี่เป็นแค่ใครชนะจิ๊บจ้อยไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยระหว่างนั่งรถเฟอร์รี่ก็สังเกตเห็นความผิดปกติมากมายมีคนคอยดูรถของพวกเขาจากบนสะพานอยู่ทุกสะพานที่พวกเขาขับผ่านและหนึ่งในรถของกองขบวนก็ขับทิ้งห่างรถของพวกเขาแบบแปลกๆจากนั้นไม่นานก็มีรถเบนซ์คันหนึ่งขับตัดหน้ามาจากถนนข้างเฟอร์รี่ไหวตัวทันจึงได้เอื้อมมือไปจับพวงมาลัยรถที่เฮแทมขับอยู่ให้ทำการหักหลบทันใดนั้นรถเบนซ์ที่ตัดหน้ามาก็เกิดระเบิดขึ้นทำให้รถในขบวนและรถของเฟอร์รี่พลิกคว่ำไม่เป็นท่าเมื่อรถของเฟอร์รี่พลิกคว่ำก็มีตำรวจกลุ่มหนึ่งลงมาจากรถคันสุดท้ายของขบวนที่ขับทิ้งระยะห่างจากรถของเฟอร์รี่ไปพวกมันพยายามจับตัวเลวิตแม้ทุกคนช่วยกันดึงเลวิตไว้แต่ก็ยื้อไม่ไหวเลวิตจึงถูกพวกมันนำตัวไปได้อัลกาซีและเฟอร์รี่ตะเกียกตะกายออกมาจากรถที่คว่ำอยู่ทั้งสองพยายามยิงสกัดรถที่พาตัวเลวิตไปแต่ก็ไม่สำเร็จอัลกาซีจึงยึดรถ SUV จากคนแถวนั้นมาเพื่อใช้ตามล่ารถที่พาเดวิดไปทุกคนร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะหากคลาดกับพวกมันแล้วก็นั่นหมายความว่าเลวิตไม่รอดแน่นอนอัลกาซีขับตามรถที่จับเลวิตไปอย่างกระชั้นชิดจนมาถึงตึกหนึ่งแม้จะเห็นรถที่พาตัวเลวิตไปแต่อัลกาซีก็ไม่กล้าผีผามลงจากรถเพราะถิ่นที่เขาอยู่คือถิ่นของพวกหัวรุนแรงแบบเต็มขั้นอัลกาซีนำรถไปจอดที่หน้าตึกเพื่อดูสถานการณ์ทันใดนั้นคนร้ายก็โผล่ออกมาพร้อม RPG แต่อัลกาซีตาไวจึงถอยรถหนีอย่างรวดเร็วด้านนอกตึกเปิดฉากยิงกันแบบเต็มขั้นอัลกาซีเฟอร์รี่และเจเน็ตตีโต้ศัตรูจนสามารถเข้าไปในตึกได้สำเร็จทั้ง3แยกย้ายกันเพื่อออกตามหาเลวิตส่วนแกรนด์คุมเชิงสถานการณ์ด้านนอกอยู่กับเฮแทมทางด้านเลวิตเขาถูกพาตัวไปยังห้องลับห้องหนึ่งเพื่อเตรียมสังหารและแพร่ภาพการสังหารไปทั่วเลวิตพยายามขัดขืนเพื่อประวิงเวลาแต่ก็ช่วยยื้อเวลาได้ไม่มากเท่าไหร่พวกมันทำการประกาศเจตนารมณ์และเตรียมเชือดเลวิตทิ้งออกทีวีทันใดนั้นเจเน็ตก็โผล่มาช่วยเลวิตเอาไว้ได้ทันแบบฉิวเฉียดทั้ง4คนเตรียมลี้ภัยออกจากตึกแต่เจเน็ตบังเอิญเห็นครอบครัวหนึ่งกำลังนั่งหวาดกลัวอยู่ในห้องเธอจึงได้เดินเข้าไปและนำขนมให้เด็กน้อยที่กำลังหวาดกลัวเด็กน้อยเพื่อได้รับขนมก็ส่งของบางอย่างให้กับเจเน็ตเป็นของขวัญของสิ่งนั้นคือลูกแก้วซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันกับที่พวกหุ่นแรงใช้เป็นสะเก็ดระเบิดเจเน็ตและอัลกาซีเห็นอย่างนั้นก็หน้าถอดสีอัลกาซีจึงได้เดินไปคุยกับผู้เฒ่าที่อยู่ในห้องและยื่นมือออกไปเพื่อขอให้ท่านผู้เฒ่าจับมือของตนโดยอ้างว่าจะพยุงผู้เฒ่าให้นั่งได้สะดวกพอผู้เฒ่ายื่นมือออกมาจับอัลกาซีก็คว้ามือผู้เฒ่ามาดูอย่างไวมือของผู้เฒ่ามีนิ้วที่หายไปเพราะโดนระเบิดอัลกาซีรู้ในทันทีว่าเขาได้ตัวการแล้วทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นอัลกาซีโดนอาลีหลานชายของหัวหน้ากลุ่มหัวรุนแรงยิงจากด้านหลังเฟอร์รี่รีบเข้ามาช่วยและบอกให้อาลีวางปืนลงแต่อาลีไม่ยอมวางปืนและได้เตรียมยิงใส่เฟอร์รี่เฟอร์รี่ไม่มีทางเลือกจึงต้องยิงใส่อาลีอย่างเลี่ยงไม่ได้ผู้เฒ่าเห็นหลานชายโดนยิงก็เลือดขึ้นหน้าจึงได้คว้าปืนออกมาเพื่อยิงเฟอร์รี่แต่เฮแทมที่ตามมาสมทบก็ได้ยิงสกัดผู้เฒ่าเอาไว้ได้ทันเฟอร์รี่รีบเข้าไปดูอาการของอัลกาซีแต่อัลกาซีก็สิ้นใจในที่สุดทางด้านผู้เฒ่าหัวหน้ากลุ่มหัวรุนแรงที่บาดเจ็บอย่างหนักได้กระซิบอะไรบางอย่างให้กับหลานชายของตนได้ฟังก่อนจะสิ้นลมในที่สุดตัวการใหญ่ของเรื่องโดนกำราบลงได้เฟอร์รี่ไปเยี่ยมครอบครัวของอัลกาซีเพื่อแสดงความนับถือก่อนกลับอเมริกาเมื่อกลับไปถึงทุกคนโดนรัฐบาลกลางไต่สวนอย่างหนักแต่เนื่องด้วยผลงานที่ออกมาอย่างยอดเยี่ยมทั้ง4คนจึงไม่ต้องรับโทษสถานหนักทางด้านครอบครัวของกลุ่มหัวรุนแรงผู้เป็นแม่ได้ถามกับลูกชายว่าคุณปู่พูดอะไรกับลูกก่อนสิ้นใจลูกชายจึงบอกกับแม่ว่าปู่บอกว่าหลานไม่ต้องกลัวนะเราจะฆ่าพวกมันให้หมด The Kingdom ยุทธการเดือดล่าข้ามแผ่นดินจบบริบูรณ์เป็นหนังที่ค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับแต่ค่อนข้างเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้เราจะเห็นนะครับว่าประเทศทางตะวันออกกลางเนี่ยแบนหนังเรื่องนี้แล้วบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยโกหกไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้าเกิดเราดูเรื่องราวในเรื่องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับหนังเรื่อง The Kingdom สะท้อนให้เห็นความคิดและมุมมองของประเทศตะวันตกที่มีต่อชาติทางตะวันออกกลางเราไม่ใช่คนตะวันออกกลางไม่ใช่คนในประเทศเขาเราก็ตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่หนังถ่ายทอดออกมากับเรื่องจริงมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเราเห็นจากข่าว
เราเห็นจากสารคดีเราเห็นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็พออนุมานได้ว่าหนังมันซ้อนออกมาค่อนข้างจริงอาจจะมีบางอย่างผิดแปลกไม่จริงบ้างอะไรบ้างแต่เนื้อหาโดยรวมมันสะท้อนออกมาให้เห็นภาพให้เห็นได้ชัดว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ครั้งแรกที่หนังฉายนะครับบอกตรงตอนนั้นผมไม่ได้ค่อยชอบหนังเรื่องนี้เท่าไหร่นะเหมือนกับว่าสมัยนั้นดูรู้สึกว่ามันก็สืบไปลบไปสืบไปลบไปธรรมดาแต่พอเวลาผ่านไปได้มาดูซ้ำแบบจริงๆจังอีกทีนะผมรู้สึกว่าหนังมันทำออกมาได้ดีนะมันมีทั้งช่วงที่เป็นการสืบสวนช่วงที่เป็นการเจรจาด้านการทูตและช่วงที่เป็นการบู๊แบบเพียวๆเลยช่วงตอนจบผมว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็มันระดับหนึ่งเลยครับคืออย่าไปคิดอะไรมากว่าโหมันยิงกันไม่สมจริงมันโดดหนีมาอะไรกันไม่สมจริงไม่ต้องไปซีเรียสครับมันไม่ใช่หนังดราม่าแบบจัดๆเลยดังนั้นมันมีเรื่องแอคชั่นเลยมาปนแล้วก็ CG เนี่ยมันเป็นสมัยเมื่อเกือบจะ20ปีก่อนแล้วนะมันอาจจะไม่สมจริงเท่าปัจจุบันแต่ก็ทำออกมาได้ดูโอเคดูสนุกดีแม้จะดูโอเวอร์ไปบ้างในบางฉากที่มีการหลบกระสุนหลบระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับใครอยากดูหนังแอคชั่นแต่ไม่รู้จะดูเรื่องอะไรดีหนังใหม่ดูหมดแล้วก็ย้อนดูหนังเก่าๆเช่น The Kingdom เนี่ยครับสนุกใช้ได้เลยผมให้ที่7คะแนนนะครับไม่ดีไม่แย่แต่ดูแล้วสนุกครับสามารถดูย้อนได้เรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปใครอยากดูก็ตอนนี้ไม่ได้ฉายทางสตรีมมิ่งนะถ้าจำไม่ผิดผมมีแผนอยู่เลยเอามาย้อนดูได้ส่วนใครอยากดูออนไลน์ผมเห็นใน Google ไปลองเสิร์ชดูได้กับภาพยนตร์เรื่อง The Kingdom ยุทธการเดือดล่าข้ามแผ่นดินสำหรับวันนี้กับผมนพพร Channel นพพรลองไปเลือกขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย